ด้วยไม้ไผ่ใช่ไหมที่จำได้อยากให้คุยเรื่องไม้ไผ่การต้องการการรักษาไม้ไผ่ในการใช้สมบัติอ๋อโอเคไม้ไผ่เนี่ยถือว่าเป็นวัสดุในการก่อสร้างในอนาคตที่กำลังจะมาแรงแรงมากด้วยเพราะว่าในหลายๆประเทศเริ่มให้ความสนใจกับไม้ไผ่มากขึ้นเพราะไม้ไผ่เนี่ยเวลาทำแล้วมันสวยมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม้ไผ่ถือว่าเป็นไม้ชนิดเดียวที่ขยายพันธุ์เร็วที่สุดในการปลูกไม้ไผ่เนี่ยถ้าเราปลูกจากกิ่งเล็กๆปีนี้ปลูกปุ๊บการปลูกไม้ไผ่อย่าปลูกช่วงดินแฉะให้ปลูกตรงช่วงที่ก่อนจะฝนมาก็คือมิถุนาหรือพฤษภามิถุนาแต่ถ้าหลังกรกฎาคมไปแล้วห้ามปลูกตายแต่ถ้าปลูกพฤษภามิถุนาเนี่ยตายน้อยมากเพราะไม้ไผ่เนี่ยมันจะเก็บอาหารไว้ในลำต้นของมันทีเนี้ยถ้ามันได้น้ำได้ความชื้นพอเหมาะเนี่ยมันจะเอาอาหารจากลำต้นมาสร้างยอดใหม่ขึ้นมาแล้วมันจะงอกรากขึ้นมาเพื่อสะสมอาหารใหม่อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นถ้าเราปลูกช่วงพฤษภามิถุนาเนี่ยน้ำยังไม่แฉะรากพืชจะออกง่ายมากแต่ถ้าเราปลูกก่อนหน้านั้นหลังจากกรกฎาคมเป็นต้นไปปุ๊บดินมันจะแฉะแล้วไม้ไผ่จะเอาอาหารที่เหลือมาเลี้ยงลำต้นเฉยๆแต่รากจะไม่ออกพอหมดฝนปุ๊บอาหารที่สะสมก็จะหมดพออาหารหมดปุ๊บมันก็จะตายเพราะไม่มีอาหารสะสมฉะนั้นถ้าปลูกไม้ไผ่หลังกรกฎาคมไปแล้วถ้าฝนหยุดจะต้องรดน้ำให้มันไปเรื่อยๆจนถึงฝนใหม่จึงจะรอดอันนี้คือสิ่งที่คนโบราณเขาสอนกันมาแล้วเราก็เลยลองดูก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงไม้ไผ่กับกล้วยจะต้องปลูกก่อนพฤกษ์ก่อนกรกฎาคมให้ได้ถ้าหลังกรกฎาคมไปแล้วห้ามปลูกถ้าปลูกแล้วโอกาสรอดยากฉะนั้นเวลาปลูกไม้ไผ่เนี่ยปีแรกกิ่งมันเล็กก็จริงแต่ว่ามันจะเกิดหน่อเล็กๆเท่านิ้วก้อยนี่ขึ้นมาหน่อมันจะแทงขึ้นมาปื๊ดขึ้นมาปีแรกจะมีหน่อเดียวปีที่2มันจะเป็นหน่อใหญ่ขึ้นมาหน่อใหญ่ขึ้นมาหน่อเดียวปีที่2แต่ถ้าเราเห็นปีที่2เห็นหน่อขึ้นมาปุ๊บหน่อแรกเนี่ยให้รีบหักหน่อเอามากินก่อนหักหน่อออกถ้าหักหน่อออกปุ๊บมันจะแตกเป็น2หน่อขึ้นมาถ้าไม่หักเลยมันจะเหลือต้นเดียวมันจะมีต้นเดียวทีเนี้ยถ้าหักในปีที่2ปุ๊บมันจะขึ้นเป็น2หน่อทีเนี้ยพอปีที่3มา2หน่อเนี่ย2ลำเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาอีก2หน่อในปีที่3ถ้าเราหักทั้ง2หน่อแรกมันจะเกิดเป็น4หน่อถ้าไม่หักมันก็จะเหลือแค่2หน่อพี่โจครับไอ้ถ้าสมมุติปลูกปีแรกมันก็จะมีเป็นต้นเล็กๆเป็นต้นเล็กเท่านิ้วก้อยนี่ขึ้นมาครับปีแรกได้แค่นั้นต้องหักอะไรมันไม่หักปีแรกไม่หักแต่ว่าปีที่2ต้นเล็กๆนี่ขึ้นมาปุ๊บมันจะเริ่มสะสมอาหารแล้วสะสมอาหารฝังไว้ในลำต้นของมันพอปีที่2มาปุ๊บมันจะสร้างหน่อใหญ่ขึ้นมาเหมือนหน่อไม้เป็นหน่อไม้ใหญ่ที่เอามากินได้เลยพอมันสร้างหน่อใหญ่ขึ้นมาหน่อแรกที่ขึ้นมาเนี่ยให้รีบหักหักปุ๊บอย่าให้มันสูงมากนะเล็กๆเนี่ยหักเลยหักปั๊บมันตามันจะแตกหน่อใหม่ขึ้นมาเป็น2หน่อหลังจากนั้นทีนี้ถ้าปีที่3ปุ๊บ2หน่อจะเป็น2ลำขึ้นมาแล้ว2ลำเนี่ยถึงปีที่3ปุ๊บ2ลำนี่ก็จะแตกหน่อใหม่ลำละ1หน่อก็จะเป็น2หน่อถ้าเราไม่หักมันก็จะได้แค่2หน่อแต่ถ้าเราหักเนี่ยมันจะได้4หน่อหลังจากนั้น4หน่อเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น8มันจะออกไปเรื่อยๆทีนี้ต้องหักไปเรื่อยๆหักไปเรื่อยๆครับคือช่วงแรกๆเนี่ยอย่าเสียดายครับตัดมาขายตัดมากินเลยอย่าเสียดายแล้วมันจะแตกหน่อไปเรื่อยๆหลังจากนั้นอันนี้คือไม้ไผ่ฉะนั้นมันจึงมาทดแทนได้ง่ายมากทีนี้หลังจาก3ปีไปแล้วไม้ไผ่มันจะขยายเร็วมากการใช้ไม้ไผ่
หลังจากเราปลูกไม้ไผ่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าจะตัดไม้ไผ่มาใช้จะต้องตัดช่วงปลายฤดูแล้งปลายฤดูแล้งก็คือเมษาและพฤษภาเท่านั้นใน2เดือนนี้ตัดได้และจะต้องเลือกต้นที่อายุเกิน2ปีขึ้นไป1ปีขึ้นไปก็ได้แต่2ปีขึ้นไปถือว่าดีที่สุดถ้าเราเป็นคนปลูกเราจะจำได้ว่าต้นไหนอายุ1ปีต้นไหน2ปีแต่ถ้าเราอยู่กับไม้ไผ่บ่อยๆเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าใจสีของไม้ไผ่ว่าต้นไหนอายุ2ปีต้นไหนอายุ1ปีสีมันจะต่างกันครับมันจะมีถ้าไม้ไผ่ใหม่เนี่ยมันจะมีสีสดใสถ้ามีขนก็จะขนจะสวยงามใหม่แต่ถ้ามันเก่ามันจะมีเชื้อรามีพวกตะไคร่ขึ้นมันจะมีความแตกต่างถ้าอายุเกิน5ปีขึ้นไปเนี่ยเราดูยอดไผ่ข้างบนเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงยอดมันจะแห้งๆไม่มีใบนั่นคือเกิน5ปีครับทีเนี้ยถ้าเราเลือกตัดไม้ไผ่ช่วงที่อายุเกิน2ปีขึ้นไปและก็ตัดช่วงเมษาหรือพฤษภาเราไม่ต้องทำอะไรกับไม้ไผ่เลยไม้ไผ่นั้นสามารถเอามาทำเป็นหลังคาเป็นบ้านเป็นอะไรมอดจะไม่แตกและก็มีอายุการใช้งานยาวนานมากมอดไม่กินครับผมเลือกโดยวิธีนี้เอามาทำบ้านมาทำกระท่อมหลังหนึ่งเอามาทำเป็นโครงหลังคาแล้วก็ใส่กระเบื้องอย่างเงี้ยอยู่ได้10ปีครับมอดไม่แตะเลยจนกระทั่งเราลื้อบ้านหลังนั้นออกกระท่อมหลังนั้นออกไม้ไผ่นั้นยังเอามาทำรั้วได้อีก3ปีครับอันนี้คือไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเราเลือกได้ตัดเองได้เราจะเลือกไม้ไผ่ที่ดีได้โดยวิธีนี้ทีเนี้ยถ้าไม้ไผ่ที่อายุต่ำกว่า1ปีแล้วก็ตัดไม่ใช่หน้าฝนเนี่ยไม่ใช่ปลายฤดูแล้งเนี่ยมอดจะกินเร็วมากถ้าเราเอามาทำเป็นหลังคาเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยไม่ถึงอาทิตย์ครับเรานอนในหิมะร่วงเลยขาวลงมากวาดบ้านวันละ2รอบ3รอบไม่เคยสะอาดเลยนี่คือปัญหาของไม้ไผ่ที่เลือกตัดไม่ตรงเวลาฉะนั้นสมัยก่อนการเลือกไม้ไผ่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลาเราจะเอามาใช้สอยประโยชน์แต่ว่าในทุกวันเนี่ยปัญหามันก็คือเราเลือกไม่ได้เราต้องไปซื้อไม้ไผ่จากร้านขายไม้ไผ่คนที่ตัดมาเขาก็ไม่เลือกต้นไหนตัดง่ายเขาก็ตัดอันนั้นมาขายทีเนี้ยในกรณีที่เราเลือกไม่ได้จะทำยังไงเลือกไม่ได้วิธีทำง่ายๆก็คือการอันแรกก็คือแช่น้ำครับแช่น้ำเนี่ยให้เอาสว่านเจาะทุกข้อเจาะให้ทะลุ2ด้านเพื่อให้น้ำเข้าไปได้และให้อากาศออกมาได้แล้วก็เอาไปถ่วงน้ำไว้อย่างน้อย1เดือนขึ้นไปครับถ้าแช่น้ำ1เดือนขึ้นไปเนี่ยเอามาใช้ก็ได้ก็ทนพอสมควรแต่ถ้าเราไม่มีเวลาทำอย่างนั้นสิ่งต่อมาก็คือแช่บอแร็กบอแร็กที่เราซื้อตามร้านขายเคมีพันธุ์ทั่วไปได้กระสอบหนึ่งน่าจะอยู่ในระหว่าง300บาทหรือไงนี่แหละครับกระสอบ25โลน่าจะอยู่ที่300บาทการแช่บอแร็กมันมีอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือการเอาบอแร็กผสมกับบอริกแอซิดมันเป็นเคมีเหมือนกันหลายเจ้าหลายทฤษฎีก็จะเอา2อย่างนี้รวมกันให้เอาผสมกันเท่าตัวและก็ผสมน้ำ20เท่า1ต่อ20บอแร็กกับบอริกแอซิดผสมกัน1ส่วนแล้วก็ผสมน้ำเข้าไป20ส่วนเสร็จแล้วก็เอาไม้ไผ่มาแช่เอามากดทับให้จมลงเลยเนี่ยถ้าเป็นไม้ไผ่ที่ผ่าซีกแล้วเนี่ยกดทับลงไปอย่างน้อย7วันแล้วเอาออกมาใช้เอามาตากให้แห้งแล้วก็ไปใช้ได้เลยมอดจะไม่กินครับอันเนี้ยบางสูตรก็ใช้บอแร็กอย่างเดียวก็มีใช้บอแร็กอย่างเดียวก็1ต่อ20เหมือนกันแล้วก็แช่ไม้ไผ่ได้เหมือนกันใช้เวลา7วันขึ้นไปเหมือนกันเนี่ยก็เป็นวิธีที่คนใช้มากที่สุดตอนนี้ก็คือ
แช่บอแร็กและก็บอริกแอซิดเป็นวิธีที่คนใช้มากที่สุดในปัจจุบันแล้วก็อีกวิธีหนึ่งถ้าเราแช่ถ้าเราตัดไม้ไผ่เองแต่ว่าเราไม่อยากแช่ให้เอาบอแร็กหรือบอริกแอซิดผสมกันแล้วก็ผสมน้ำ20ลิตรเนี่ยใส่ในถังตัดต้นไม้ไผ่เสร็จปุ๊บแล้วก็ยกต้นไม้ไผ่ขึ้นตั้งในถังบอริกบอแร็กทีนี้มันจะดูดสารขึ้นไปจนถึงยอดเลยครับฉะนั้นอันเนี้ยก็ไม่ต้องแช่เอาตั้งไว้ประมาณ 2-3 วันก็สามารถเอามาตากแห้งแล้วก็ใช้ได้เลย เพราะเวลาเราตัดแล้วเนี่ยเราเอาตั้งในน้ำปุ๊บมันจะดูดน้ำขึ้นไปครับพวกบอแร็กก็จะขึ้นไปตามเซลล์ของมันทั้งหมดเลยฉะนั้นวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายอีกวิธีหนึ่งแต่ว่าเราต้องมีกอไผ่เองตัดเองฉะนั้นวิธีการใช้ไม้ไผ่ง่ายๆคร่าวๆก็ประมาณนี้ที่มีคนใช้กันฉะนั้นถ้าใครอยากทำบ้านไม้ไผ่ใช้ได้ทุกส่วนนะครับไม้ไผ่แม้จะลำเล็กๆขนาดเนี้ยก็เอามาสร้างบ้านได้หมดเลยไม่มีของเสียเลยนะเอามาใช้ได้หมดเลยลำเล็กๆเท่านี้โป้เนี่ยก็มามัดรวมกันเป็นมัดใหญ่กลายเป็นเสาเป็นเสาขึ้นไปเลยมันจะรับน้ำหนักได้สูงมากแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงทำเป็นเสาเป็นคานเป็นโครงสร้างหลังคาทั้งหมดแล้วก็ไปทำเป็นหลังคาได้มีหลังคาได้ด้วยคือทั้งหลังนี่เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเลยซึ่งตอนนี้ก็มีบริษัทที่รับทำอันนี้อยู่แต่ว่าก็ค่อนข้างจะแพงครับ มันเป็นเรื่องของคนไฮโซนิดหนึ่งฉะนั้นหลังเล็กๆเท่านั้นเองเล็กกว่าร้านกาแฟนี่อยู่ที่ล้านกว่าบาทนะครับโอ้กับไม้สักอะไรแพงไม้ไผ่บ้านไม้ไผ่แพงกว่าครับไม้ไผ่มาสักอาจารย์ก็พันไหนชื่อไหนได้หลายพันครับสร้างหม่นก็ได้ไผ่สร้างดำก็ได้ไผ่เลี้ยงก็ได้ไผ่สีสุกก็ได้ไผ่อะไรก็ได้แล้วที่เขาไปทำมาจิ้มฟันไม้ไผ่อะไรหลายไผ่เหมือนกันครับแต่ส่วนมากก็น่าจะเป็นพวกสร้างหม่นสร้างหม่นสร้างดำหรือสีสุกพวกนี้ก็มาทำไม้จิ้มฟันได้ไม้เสียบลูกชิ้นไม้อะไรต่างๆก็จะเป็นคนบอแร็กมันมีเป็นอันตรายไหมครับเป็นแบบบอแร็กเนี่ยก็จะมีปัญหาต่อสุขภาพมากอยู่เหมือนกันถ้าเรากินเยอะเข้าไปแต่ว่าปกติแล้วเราก็กินอยู่เรื่อยๆก็คือยำบอแร็กใช่ไหมลูกชิ้นยำลูกชิ้นยำหมูยอเขาเรียกว่ายำบอแร็กพวกเด้งๆดึงๆทั้งหลายเนี่ยคือบอแร็กทั้งหมดเลยครับคนกินได้แต่มอดกินไม่ได้ครับมอดตายคนกินไม่ตายเพราะเราตายช้าใช่ไหมเราตัวใหญ่กว่าอยู่กับอาจารย์นี่แต่ละวันลดไปอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นอย่างละชิ้นท่านอยู่กับไม้ไผ่ไม่เป็นไรอยู่กับไม้ไผ่มันอยู่ในเนื้อไม้ไผ่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาถึงแม้มันจะออกมาบ้างมันจะปิวลงมาบ้างลงในอาหารบ้างมันก็ไม่มากเท่ากับที่เรากินในลูกชิ้นครับในลูกชิ้นนี่มากกว่าเยอะเลยฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้แล้วถ้าตัดเองตอนเมษาพฤษภาไม่ต้องแช่ใช่ไหมครับไม่ต้องแช่ครับครับตัดเมษาหรือพฤษภาและต้องอายุเกิน2ปีขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องแช่เลยครับอยู่ได้มากกว่า30ปีครับทำไมครับเพราะว่าช่วงปลายเมษาพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงที่ไม้ไผ่ใช้อาหารสะสมจนหมดเลยฉะนั้นอาหารที่สะสมไว้ในรูปของแป้งหรือน้ำตาลเนี่ยมันหนุกถูกนำมาใช้จนหมดแล้วมันก็เหลือแต่เส้นใยที่แข็งฉะนั้นมอดจึงกินไม่ได้เพราะไม่ใช่อาหารมันก็เลยไม่แตกครับถ้าไปแช่น้ำเพิ่มเนี่ยก็เพิ่มความแข็งให้กับตัวถ้าไปแช่น้ำพวกคาร์โบไฮเดรตกับน้ำตาลก็จะเน่าครับมันจะเหม็นพอมันเน่าแล้วมอดก็ไม่อยากกินอีกหมายถึงว่าที่ตัดตอนเมษาครับตอนที่ใช้พลังงานหมดแล้วเนี่ยเขาไปแช่น้ำก็จริงยิ่งเพิ่มความยิ่งเพิ่มความทนทานขึ้นไปอีกอันเนี้ยมันก็จะช่วยได้ครับตัดช่วงนั้นดีกว่าง่ายกว่าทุกอย่างมันง่ายดึงง่ายครับถ้ามีกองเราเดินเข้าป่าไปจะรู้ได้ยังไงว่าพันธุ์งอกเนี้ยมัน2ปีแล้วอะไรเงี้ยดูสีครับถ้าเราคุ้นเคยกับการตัดไม้ไผ่เราจะดูออกว่าไม้ไผ่ใหม่เนี่ยมันจะสีนวลๆถ้าไม่ถึงปีเนี่ยสีมันจะนวลสดใสถ้าเราเอามือไปลูบเนี่ยมันจะเห็นสีขาวติดออกมาด้วยแล้วบางต้นมันก็จะมีเปลือกหุ้มอยู่มันยังหลุดออกไม่หมดอันนี้ก็คือไม้ไผ่ใหม่ยังไม่ถึงปี
แต่ถ้าเกินปีขึ้นไปแล้วเนี่ยสีมันจะเป็นสีเขียวเขียวเข้มแต่ถ้าเกิน2ปีไปแล้วสีมันจะเป็นสีหม่นๆเศร้าๆมองหมองแล้วก็มีตะไคร่มีลายมีอะไรมากขึ้นทีนี้ถ้าเราสังเกตที่ต้นมันเนี่ยเราจะสังเกตดูได้แต่ต้องอาศัยทักษะนิดหนึ่งครับต้องไปฝึกดูนิดหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้เลยไม้ไผ่เพาะเมล็ดก็ไม่ได้ต่างจากเอากิ่งไปปลูกในเรื่องของการเอามาใช้แต่มันต่างที่อายุคือไม้ทุกชนิดเนี่ยมันมีอายุของมันไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเป็นไม้ไผ่เป็นอะไรต่างๆไม้ไผ่เนี่ยหลายพันมีอายุมากกว่า100ปีครับหลายพันแต่บางพันที่เราเห็นกำลังงอกขึ้นข้างๆนี่อายุประมาณ30ปีครับอันนี้ครบ30ปีปุ๊บมันจะออกดอกแล้วตายหมดเลยพันเนี้ยฉะนั้นอายุสั้นที่สุดน่าจะเป็นพันนี้ครับที่เราเห็นอยู่ข้างทางในด้านขวามืออันนี้คือไม้ไผ่ที่อายุสั้นแต่ว่าไผ่ทั่วไปนี่มีอายุ100หรือ200ปีหรือบางอย่างอาจถึง300ปีได้ฉะนั้นเวลาเราขุดตอไม้ไผ่ไปปลูกหรือตอนกิ่งไปปลูกเนี่ยถ้าสมมติว่าไผ่กอนี้มันเกิดจากเม็ดมาได้50ปีแล้วเราไปตอนกิ่งหรือขุดตอไปปลูกปุ๊บเราจะต้องนับ51ครับไม่ใช่นับ1นะจะต้องนับ51ทีนี้ถ้าอายุทั้งหมดของมันอยู่ที่100ปีปุ๊บก็51 52ไปจนถึง100ปุ๊บมันตายพร้อมกันหมดเลยไม่ว่าจะตอนไปปลูกที่ไหนก็ตามอันนี้คือไม้พืชโดยทั่วไปจะเป็นแบบนี้สังเกตดูเราเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งนะครับเมืองไทยเอาไผ่ตรงจากเมืองจีนมาปลูกใช่ไหมก็กระจายไปทั่วเลยตอนไผ่ตรงใหม่ๆครูทางบ้านผมหลายคนก็ตื่นเต้นปลูกไผ่ตรงแล้วจะรวยก็ยืมสหกรณ์ครูมาเป็นล้านครับมาลงทุนปลูกไผ่ตรงปลูกหลายไร่มากปลูกยังไม่ถึง2ปีครับมันออกดอกตายหมดเลยแทบจะฆ่าตัวตายอันนี้คือมันหมดอายุช่วงนั้นพอดีครับทีนี้ถ้าปลูกจากเม็ดเนี่ยมันเริ่มจากนับ1ครับอันนี้คือความต่างถ้าปลูกจากเม็ดมันนับหนึ่งเลยแต่ก่อนเม็ดมันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมันจะตายเท่านั้นไผ่ออกลูกครั้งเดียวเป็นส่วนมากครับมีแค่ไม่กี่พันเท่านั้นเองที่ออกลูก5ปีหรือ10ปีออกครั้งหนึ่งหรือ3ปีออกครั้งหนึ่งมีไม่กี่พันแต่โดยส่วนมากแล้วไผ่ออกเม็ดครั้งเดียวแล้วตายเลยฉะนั้นฮะอะไรนะเมล็ดไผ่แพงเมล็ดไผ่เหรอครับผมก็100กว่าปีได้มันไม่ค่อยมีคนขายนะตอนส่วนมากคนก็ตอนไปปลูกครับไม่ค่อยมีคนขายเมล็ดไผ่100กว่าปี100กว่าปีใช่มั้ยผมไป100ปีถึงจะได้เมล็ดใช่มั้ยเราตายก่อนมันจะใช้เป็น 1,000 หน่อยครับทำโครงสร้างเพื่อเน้นทำเป็นโครงสร้างถ้าใช้ต้นเดียวลำเดียวเนี่ยไผ่ตรงพื้นบ้านลำใหญ่ๆใช่อันนั้นไผ่ตรงพื้นบ้านก็ได้ไผ่สีสุกก็ได้ไผ่สีสุกลำใหญ่ๆก็ได้ถ้าอยากได้ลำเดียวนะแต่ถ้าไม่ได้สนใจลำเดียวเนี่ยเอามามัดรวมกันเนี่ยไผ่ลวกไผ่เลี้ยงไผ่สร้างไผ่อะไรได้หมดเลยเอามามัดรวมกันมันก็จะรับน้ำหนักได้แข็งมากฉะนั้นไผ่ลวกที่เข้ามาทำเป็นหลักเสาถั่วน่ะที่ขายในกรุงเทพไม่เยอะเป็นมัดน่ะถ้าเราซื้อยาวๆมาสัก2เม็ด3เม็ดเนี่ยเราก็มัดรวมกันเลยทำตอกยาวๆแล้วก็มัดสารให้สวยมัดเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดขึ้นไปทีเนี้ยมันกลายเป็นเสาที่รับน้ำหนักได้มหาศาลมากแล้วก็อายุการใช้งานนี่ทนมากข้างล่างมันก็เทปูนทับเลยครับเอาตั้งเสร็จแล้วก็เทปูนทับไม่ให้ฝังดินเพราะว่าถ้าฝังดินปุ๊บมันจะผุครับมีความชื้นเข้าไปฉะนั้นข้างล่างเนี่ยให้เทคอนกรีตทับเอาตั้งไว้เหนือดินนิดหนึ่งแล้วก็เทคอนกรีตทับอันนี้มันก็จะเป็นเสาที่ทนทานและแข็งแรงมากขึ้นต้นใหญ่ๆอยู่ข้างล่างใส่พันมีซุ้มใหญ่เลยอ๋อที่ถนนใช่ไหมที่เป็นกออยู่ข้างขวามือถ้าลงไปใช่ไหมข้างกอขวามือถ้าลงไปที่ถนนข้างล่างเนี่ยจะเป็นไผ่สร้างหมดเป็นของชาวบ้านไ
แต่ว่านี่หลังบ้านนะหลังบ้านหลังนี้หลังบ้านที่กำลังสร้างห้องน้ำเหรออ๋อห้องน้ำห้องน้ำอันนี้เป็นไผ่น้ำเต้าครับไผ่น้ำเต้าไผ่น้ำเต้าที่กลายพันธุ์ธรรมดาไผ่น้ำเต้าพันธุ์เนี่ยมันจะเป็นเหมือนน้ำเต้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยปลูกประดับแต่ว่าอันนี้มันติดถังส้วมมันงามเกินไปก็เลยไม่ได้เป็นน้ำเต้ามันรีบพุ่งเลยได้ในตัวเจนสูงก็เลยไม่ใช่ไผ่น้ำเต้าอีกแล้วจันเคยได้ยินไผ่เก้าดาวไผ่เก้าดาวไม่เคยได้ยินเลยจะขายเมล็ดขายเมล็ดใช่ไหมยังไม่รู้จักเลยแต่ไผ่เนี่ยในเมืองไทยนี่มีอยู่กว่า200สายพันธุ์ครับฉะนั้นถ้าใครสนใจสะสมไผ่เนี่ยให้เริ่มเลยถ้ามีที่เยอะสะสมไผ่ครับมูลค่าของไผ่ทุกวันนี้เริ่มสูงขึ้นสูงขึ้นกิ่งตอนนี่บางพันธุ์อย่างไผ่ดำเนี่ยไผ่ดำบางคนขายแพงมากนะครับตอนเนี้ยกิ่งตอนมันหลายพันที่หายากจะราคาแพงมากไผ่เนี่ยเวลาปลูกแล้วตอนกิ่งขายไม่มีที่สิ้นสุดนะครับทุกกิ่งตอนออกมาขายได้หมดเลยเป็นตอนหมดเลยขายง่ายไผ่ถ้ามีที่เยอะนะทำถนนยาวๆแล้วปลูกสองฝั่งมันจะเป็นซุ้มครับเป็นซุ้มสวยเลยถ้าใครไปวังน้ำเขียวไปเขาแผงม้าอยากให้ไปเยี่ยมของลุงโชคสวนลุงโชคอยู่ที่เขาแผงม้าที่แกไม่ยาวหรอกไอ้ถนนแกไม่ยาวแต่ว่าซุ้มไผ่แกสวยครับลุงโชคถือว่าเป็นคนที่มีไผ่มากที่สุดคนหนึ่งในพึ่งไทยนะครับมีหลายสายพันธุ์ก่อนอยู่ที่เขาแผงม้าเลยครับผมจำวัดไม่ได้แต่ว่าอยู่ในเขาแผงม้าเลยจังครับข้อดีข้อเสียของการปลูกไผ่มีอะไรบ้างครับข้อเสียของการปลูกไผ่ก็คือทรงพุ่มมันกว้างครับมันกินพื้นที่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 6-9 เมตรครับถ้าเป็นไผ่ต้นใหญ่ไผ่สีสุกอย่างเงี้ยเส้นผ่าศูนย์กลาง6เมตรขึ้นไปในรอบ6เมตรนี่เราจะปลูกอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ารากมันสานกันมากสานอยู่บนดินอยู่ดินนิดอยู่บนหน้าดินฉะนั้นถ้าปลูกไผ่เนี่ยเราจะไปปลูกต้นไม้ที่หลังนี่มันไม่โตครับถ้าจะปลูกต้นไม้ให้ปลูกพร้อมกับปลูกไผ่เพราะว่ารากต้นไม้มันจะหากินลึกกว่ารากไผ่รากไผ่จะหากินอยู่หน้าดินแต่ต้นไม้ทั่วไปจะกินลึกลงไปแต่ถ้าปลูกพร้อมกันเนี่ยต้นไม้ธรรมดาก็โตได้แต่ว่าถ้าไผ่โตแล้วเนี่ยต้นไม้ธรรมดาไม่มีโอกาสลึกอย่างรากลึกลงไปเลยเพราะว่าไผ่แย่งอาหารหมดก่อนฉะนั้นจะไม่โตนี่คือข้อเสียของมันแล้วก็ข้อเสียอีกอันหนึ่งของไผ่ก็คือไผ่เนี่ย บางพันธุ์มันมีหนามครับมันก็หลายคนก็ไม่ชอบหนามแล้วมันกินพื้นที่เยอะนั่นคือปัญหาหลักๆของมันแต่ข้อดีของมันนี่สูงมากเพราะว่าคนไทยในสมัย50ปีย้อนหลังกลับไปเนี่ยไผ่คือสิ่งที่มีบทบาทสำคัญมากที่สุดในชีวิตคนไทยโดยเฉพาะคนต่างจังหวัดทุกอย่างมาจากไผ่ครับบ้านนอกจากเสากับพื้นแล้วนอกนั้นเป็นไผ่ทั้งหมดเครื่องใช้สอยในบ้านด้ามจอบด้ามเสียมด้ามพระตะกร้ากระบุงทักขังตักน้ำไผ่ทั้งหมดเลยครับทุกอย่างเป็นไผ่กระด้งหวดอะไรไผ่ทั้งหมดเลยก็เป็นไผ่ครับใช่ฉะนั้นแต่ก่อนเนี่ยเวลาคนเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยแต่งงานกันปุ๊บสิ่งที่เขาจะปลูกอันแรกก็คือไผ่กล้วยอ้อยมะละกอมะพร้าวเนี่ยคือของหลักๆเลยที่จะต้องปลูกเพราะว่าพอปลูกไผ่ปุ๊บแต่งงานกันปั๊บเนี่ยปีต่อมามีลูกใช่ไหมก็มันก็จะแต่งงานปุ๊บก็จะปลูกไผ่เลย มีลูกขึ้นมาปุ๊บเราก็เอาไผ่นั่นแหละมาทำเป็นบ้านเป็นเปลเป็นนั่นเป็นนี่แม้แต่เอามาตัดสะดือลูกก็เอาผิวไผ่มาตัดสายลกของลูกฉะนั้นไผ่จึงมีบทบาทสูงมากในชีวิตของคนฝนตกลงมาปุ๊บสิ่งที่กินอันแรกก็คือหน่อไม้ครับฉะนั้นหน้าหนาวเกี่ยวข้าวเสร็จปุ๊บอันแรกที่ทำก็คือข้าวหลามใช่ไหมฉะนั้นเกี่ยวข้าวก็ต้องตัดไผ่อ่อนๆไปทำตอกมัดข้าวคันที่หาบข้าวก็ต้องเป็นไม้ไผ่
ขาตั้งที่รับข้าวก็เป็นไม้ไผ่ทุกอย่างไผ่ทั้งหมดเลยฉะนั้นไผ่จึงมีบทบาทสูงมากในสังคมไทยแต่พอพลาสติกเข้ามาไผ่หมดครับภาคอีสานสมัยก่อนนะทุกหมู่บ้านจะต้องมีกอไผ่ล้อมทั้งหมู่บ้านครับทุกหมู่บ้านเลยถ้ามองไปไกลๆเนี่ยอีสานแต่ก่อนมันกันดารเราก็จะมองไปไกลแล้วก็จะเห็นไผ่เป็นซุ้มกว้างๆเป็นบริเวณหลายตารางกิโลเมตรนั่นหมายถ้าเห็นกอไผ่หมายก็ว่านั่นมีหมู่บ้านครับเขาปลูกไผ่สีสุกล้อมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพราะไผ่สีสุกนี่มันหนามากแล้วก็หนามเยอะฉะนั้นหลายๆหมู่บ้านมีทางออกแค่3ทางหรือ2ทางเท่านั้นเองฉะนั้นถ้าขโมยมาขโมยควายปุ๊บกำนันตีเกาะดังป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ยคนก็จะไปปิดทางออกเลยฉะนั้นขโมยไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่าผ่านก็ไผ่ไม่ได้มันหนาแล้วก็หนามเยอะครับเนี่ยมันก็ช่วยแล้วก็สมัยก่อนนี่ลมแรงมากก็ไผ่นี่คือแนวกันลมที่ดีที่สุดของทุกหมู่บ้านในอีสานครับเพราะว่าก็ไผ่ต้นมันสูงเขาปลูกล้อมหมู่บ้านเนี่ยเรามองเข้าไปในหมู่บ้านเราจะไม่เคยเห็นบ้านคนแบบนี้เลยเราจะเห็นแต่กอไผ่ทึบไปหมดเลยนั่นคือสมัยก่อนลมมาปุ๊บไผ่เนี่ยมันจะโอนเอ็นครับการที่มันโน้มไปเนี่ยมันลดแรงของลมได้สูงมากแต่ถ้ามันตรงๆไม่ดิ้งเลยเนี่ยลมจะพัดผ่านแรงมากใช่ไหมแต่พอมันโน้มลงปุ๊บมันชะลอลมลงก็เลยทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านน้อยลงฉะนั้นเราจึงเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยไผ่สีสุกกับไผ่สร้างไผ่หรือไผ่เลี้ยงเนี่ยมันอยู่ทั่วไปทุกภาคอีสานนะครับมันเป็นสิ่งที่ปกป้องแล้วก็เป็นประโยชน์ในทุกชีวิตประจำวันเลย ที่บอกว่าต้องมีพื้นที่เยอะๆนี่ประมาณเท่าไหร่คะดูแล้ว จะปลูกไผ่เนี่ยตั้งแต่2ไร่ขึ้นไปแล้วก็ปลูกสักกอหรือ2กอก็พอแล้วสำหรับครอบครัวหนึ่ง2กอเนี่ยอาจจะเป็นไผ่เลี้ยงสักกอหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นซางหม่นสักกอหนึ่งก็ได้แต่ถ้าพื้นที่มากกว่านั้น5ไร่ขึ้นไปเนี่ยควรจะมีไผ่สีสุกเพราะไผ่สีสุกมันจะกอใหญ่และหนามเยอะแล้วก็ไม้มันเนี่ยจักสารได้ทุกอย่างครับไผ่สีสุกนี่คือสุดยอดของไผ่ถ้าเราอยากทำขายเลยเหรอคะถ้ามีพื้นที่ปลูกขายครับจังหวัดน่านเนี่ยปลูกไผ่ขายเยอะมากที่ท่าวังผาเนี่ยผมไปที่นั่นปีละหลายรอบหมดหน้าฝนปุ๊บเราจะเห็นช่วงแล้งๆเนี่ยเราจะเห็นรถ10ล้อขึ้นมาเทียบเต็มไปหมดเลยบางคนนี่เป็น10ไร่20ไร่ครับปลูกไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงไผ่ซางไอ้ไผ่เอ็นภาคเหนือเนี่ยที่กอเบียดๆกันน่ะไผ่ลวกไผ่เลี้ยงไผ่ลวกทีนี้คนทางใต้เข้ามาซื้อไผ่เอาไปเป็นหลักปลูกหอยนางรมเลี้ยงหอยนางรมครับมันง่ายมากก็คือปลูกไข่ไผ่เต็มป่าเนี่ยมันจะไม่มีวัชพืชไม่ต้องดูแลนะครับคนละ10ไร่15ไร่อยู่ที่ท่าวังผาเนี่ยปลูกแล้วทิ้งเลยครับทีนี้พอช่วงฤดูตัดเนี่ย พวกซื้อเขาจะหาคนขึ้นมาตัดเลยตัดแล้วเขาจะมาแยกออกเป็น3รุ่นรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่รุ่นเล็กลำละ10บาทรุ่นกลาง25บาทรุ่นใหญ่38บาทหรือ40บาททีนี้พอเขาตัดมากองไว้เนี่ยเสร็จแล้วเขาก็ไปเรียกเจ้าของมานับมีเท่าไหร่แล้วก็เอาตัวเลขคูณเข้าไปแล้วรับเงินแล้วก็เดินกลับบ้านไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะแล้วพวกที่มาตัดก็ตัดเองเอาขึ้นรถเองขนหนีเองเอาไปเองหมดเลยผมว่ามันง่ายกว่าการปลูกยางพาราครับแล้วก็ทำกำไรได้ดีมากเนี่ยที่ท่าวังผาถ้าใครไปทางนั้นนะจะเห็นว่าสวนไผ่เยอะมากแต่ว่าอาจารย์จะบอกว่า ถ้าพื้นที่5ไร่เนี่ยมีแค่3กอก็พอ2 3กอก็พอครับใช่มั้ยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะเราใช้ในครอบครัวเราไม่ต้องปลูกเพื่อขายคนปลูกใกล้น้ำใกล้ลำธารใกล้อะไรอย่างงี้มั้ยก็ไม่จำเป็นครับครับตรงไหนก็ได้เพราะว่าไผ่นี่ค่อนข้างจะทนครับทนแต่ว่าถ้ามันแล้งมากเนี่ยไผ่ก็ตายนะครับครับแล้งมากนี่ไผ่ก็ตายฉะนั้นเราไม่ควรจะให้มันโดดเดี่ยวเกินไปควรจะมีป่ามีอะไรอยู่ใกล้ๆแล้วถ้าเราปลูกป่าเนี่ยเวลาปลูกไผ่อย่าปลูกกลางป่านะครับให้ปลูกขอบนอกเสมอเพราะว่าถ้าปลูกในป่ามันดึงไม่ลงครับ
กิ่งมันเยอะมากมันเกี่ยวกับกิ่งต้นไม้กิ่งอะไรเนี่ยมันจะดึงไม่ลงฉะนั้นปลูกไผ่ให้ปลูกติดถนนหรือปลูกด้านนอกเสมอเวลาเราตัดไผ่มันจะเอาไปใช้ง่ายขึ้นแต่ไม้อื่นๆเนี่ยอยู่ข้างในได้ครับมีอะไรอีกบ้างวิธีการตัดครับพี่สมมติว่าเรามีกอไผ่ละกอที่ผมสังเกตเห็นตรงนี้ก็คือเขาไม่ให้ตัดแต่ทั้งรอบทั้งอะไรต้องมีวิธีการตัดเพื่อที่จะเก็บไผ่ที่เหลือเวลาตัดเนี่ยให้เลือกตัดต้นที่อายุแก่ที่สุดก่อนครับตัดข้างในตัดต้นแก่ที่สุดมักจะอยู่ข้างในเสมอฉะนั้น คนที่ไม่เข้าใจก็จะตัดข้างนอกก่อนทีเนี้ยถ้าเราปลูกเองเนี่ยเราจะรู้ว่าต้นไหนเกิดก่อนฉะนั้นก่อนที่มันจะหนาเกินไปเนี่ยเราควรจะตัดเรื่อยๆครับทุกต้นไหนที่อายุเกิน2ปีขึ้นไปนี่ควรตัดแล้วตัดเอามาใช้ตัดไปขายตัดมาใช้ตัดไปขายที่เนี้ยมันจะมีพื้นที่ที่ตัดได้ง่ายเวลาตัดไผ่เนี่ยวิธีตัดง่ายๆก็คือสมมติว่าไผ่มันเป็นต้นอย่างเงี้ยให้ฟันรอบๆด้านนี้ก่อนฟันแค่ให้ผิวมันขาดไม่ต้องลึกมากครับฟันสมมติว่ามันตรงๆอย่างเงี้ยเราอยากให้มันลงฝั่งนี้และถ้ามันตรงนะเราอยากให้มันลงฝั่งนี้เราตัดฝั่งนอกก่อนเสร็จแล้วก็ฟันข้างในเปาะเดียวมันก็จะดึงลงได้เลยแต่ถ้ามันเอ็นอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันเอ็นอยู่แล้วอย่าตัดด้านนี้ก่อนเพราะมันจะฉีกครับให้ตัดด้านล่างนิดหนึ่งก่อนตัดด้านล่างให้ไปเกือบครึ่งก่อนแล้วค่อยตัดด้านบนปุ๊บมันจะล้มแป๊บลงเลยแล้วก็ไผ่เนี่ยมันจะมีกิ่งกิ่งไผ่เวลาริดกิ่งเนี่ยมันเป็นกิ่งเล็กๆแต่ว่าถ้าตัดไม่เป็นเนี่ยมีดเราจะเสียครับสมมติว่าอันนี้เป็นกอไผ่กิ่งมันอยู่อย่างเงี้ยกิ่งมันชี้ขึ้นอย่างเงี้ยถ้าเราใช้มีดฟันขึ้นฟันอย่างเงี้ยเลยเนี่ยมีดอาจจะหักและบิ่นได้เพราะมีดนั้นแม้ว่าจะแข็งขนาดไหนก็ตามมีดที่เขาทำกล้าๆแบบแข็งมากๆเนี่ยฟันตะปูขาดปั๊บเลยแต่มาเจอตาไผ่แตกครับฉะนั้นเวลาเพราะมันเหนียวมากแล้วมันแข็งมันเหนียวด้วยฉะนั้นถ้ากิ่งไผ่อยู่อย่างเงี้ยให้เอามีดฟันดักๆลงไปนิดหน่อยฟันใต้กิ่งมันนิดหน่อยเนี่ยฟันตรงนี้นิดหน่อยเสร็จแล้วให้เอาสันมีดเคาะข้างบนมันจะหักเปาะออกเลยและมันจะไม่ฉีกผิวมันออกนี่วิธีตัดแล้วก็ตัดไผ่ห้ามดึงครับเห็นผิวไผ่ฉีกออกมาเนี่ยห้ามกำแล้วดึงเพราะว่ามันคมเหมือนมีดโกนครับฉะนั้นอย่าดึงไผ่ที่ฉีกอย่าดึงไผ่ที่ฉีกหรือกิ่งไผ่เนี่ยอย่าหักแล้วดึงเพราะทันทีที่เปลือกมันฉีกปุ๊บมันคมเหมือนมีดโกนครับผมเห็นหลายคนมากที่เป็นคนต่างประเทศที่มาที่นี่บางคนบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไผ่มาจากอเมริกาเขียนหนังสือเกี่ยวกับไผ่มาแล้วเป็นเล่ม2เล่มมาถึงปุ๊บเอามีดฟันใบฟันกิ่งไผ่ออกปุ๊บทีเนี้ยผิวมันติดอยู่มันไม่ขาดกำปุ๊บดึงครวดเลยครับลึกเลยเนี่ยผู้เชี่ยวชาญต้องสละเลือดอันเนี้ยสำคัญมากต้องระมัดระวังการทำกับไผ่เนี่ยต้องมีสติเสมอครับเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยก็ยังผิดพลาดเยอะหลายหมู่บ้านที่หาหน่อไม้หรือหาของป่าเป็นประจำในป่าไผ่เนี่ยจะมีคนตาบอดสูงมากครับมีหมู่บ้านที่กาญจนบุรีที่หาหน่อไม้เป็นหลักเดินไปด้วยกันคนข้างหน้าก็เดินไปคนข้างหลังก็ตามไปไม่ได้สนใจอะไรเลยกิ่งไผ่อย่างเงี้ยคนข้างหน้าเดินไปปุ๊บดีดกลับมาปั๊บเนี่ยฟาดแป๊ะดวงตามันจะเป็นน้ำใสๆหลุยไหลออกมาเลยครับตาจะโบเลยอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากกับคนที่อยู่กับป่าไผ่ครับฉะนั้นเวลาเดินด้วยกันในป่าไผ่จะต้องทิ้งช่วงห่างเสมออย่าเดินใกล้กันครับทิ้งช่วงห่างอย่างน้อย2เมตรขึ้นไปเสมออันเนี้ยอันตรายมาก
เดี๋ยวกลับไปตอนที่ล้มต้นไผ่อะครับคือแค่ตัดลงไปตรงๆหรือมันต้องตัดเป็นปากฉลามเลยไหมวิธีตัดเนี่ยตัดครั้งแรกตัดให้ตรงไปก่อนครับแล้วพอมันเข้าไปนิดหนึ่งค่อยเฉียงลงด้านนี้ครับเพื่อให้มันเป็นรูปคล้ายๆกับตัว V นิดหนึ่งทีเนี้ยเวลาเราสับด้านหลังปุ๊บมันจะหักพับลงพอดีมันจะโป๊ะพอดีเลยแต่ถ้าตัดไม่เป็นเนี่ยมันจะเสียไม้ไผ่เยอะมากนะถ้าตัดด้านหน้าก่อนปุ๊บมันจะฉีกปื๊ดขึ้นเลยอ่ะฉีกไปเกือบ3เม็ดก็มีบางทีโดยเฉพาะไผ่ตรงบ้านลำใหญ่ๆเท่าเสาเงี้ยลำใหญ่ๆเนี่ยถ้าไปฟันปุ๊บ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 เพื่อจะให้มันล้มลงเลยเนี่ยฉีกครับยิ่งถ้าไปฟันด้านมันเอียงก่อนเนี่ยลำนั้นใช้ได้ไม่ถึงครึ่งลำครับฉีกแล้วนี่คือปัญหาครับ นับ2ปีนี่คือนับจากที่มันเป็นหน่อเล็กๆเป็นหน่อขึ้นมาครับเป็นหน่อขึ้นมาปีที่2ใช้ได้เลยแล้วไอ้หน่อนี่ที่เมื่อกี้บอกว่าต้องหักครับหักให้มันขึ้นมาเป็น2หน่อไปเรื่อยๆหักถึงกี่ปีครับหรือหักไปเรื่อยๆเลยเนี่ยทำทุกปีได้ครับคือรุ่นใหม่หน่อรุ่นแรกที่ออกมาเนี่ยเอาไปกินให้หมดเลยเอาไปขายให้หมดแต่รุ่นที่สองนี่ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาเดี๋ยวมันจะแตกขึ้นมาเรื่อยๆไผ่สร้างไผ่หรือไผ่เลี้ยงเนี่ยเห็นชัดมากไผ่เนี่ยพอเราตัดหน่อบ่อยๆเนี่ยมันจะแตกขึ้นหน่อเต็มกอเลยอ่ะดีมากเร็วมากฉะนั้นอย่าหวงหน่อมันครับรุ่นแรกๆซึ่งช่วงนั้นรุ่นแรกเนี่ยหน่อไม้จะแพงที่สุดเลยนั้นต้องรีบขายถ้ามันเยอะแล้วราคามันจะถูกอย่าขายใช่ต้องทันมันโอเคมีเรื่องอื่นอีกไหมอยาก